พจออกมาแชร์ว่าแบบมีเป็นอักษรย่อเพจสักเพจนึงอะไรเราไม่เอ่ยนี่ไงมีเรื่องเลยเหรอมีเรื่องเลยเหรออดีตสามีออกมาแชร์ประมาณว่าที่ต้องเลิกกันเป็นเพราะว่าคุณแม่ของเราติดกันขนาดอดีตสามีออกมาแฉอันนี้อันนี้สาบานไม่เคยได้ยินเลยอะแล้วอันนี้คืองงอะคืออดีตสามีออกมาแฉออกมาแฉตอนล่าสุดคืออักษรย่อแบบอักษรย่อคือเขาออกมาทำอักษรย่อแล้วให้คนโดยบอกว่าเป็นเขาใช่มันมีอีกอ่ะฟอนย่อย่อแล้วคนก็เดาว่าแบบเดาๆอ๋อเดาไปแล้วโอเคคนนี้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็นึกว่ามีแล้วเขาก็มาทำอักษรย่อให้คนเดาว่าเป็นเราแล้วบอกว่าแม่เราเป็นอะไรนะคะติดกันนานไปแม่หนูนะไม่มีค่ะอันนี้พูดไม่มีบ้านไม่มีใครติดกันนานแล้วก็ปกติดีแล้วก็ช่วงนี้เอาจริงนี่คืองงว่าไม่คือไม่เคยอ่านแล้วไม่เคยไปอะไรเลยเพราะว่าทุกวันนี้ซ้อมละครหม่อมน้อยถ่ายละครคือทุกวันทำตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่คือเพิ่งรู้ตอนที่รู้ตกใจไหมที่เขาโยนเนี่ยว่าแบบเนี่ยตกใจอยู่ว่าแบบอะไรนี่ขนาดอยู่เงียบๆแล้วเหมือนจริงๆแบบคู่เราเป็นคู่ที่แบบมีปัญหาเรื่องงานพอดีเลยหนูว่าแบบไออักษรย่อมันน่าจะเป็นอะไรโบราณแล้วว่ะเดี๋ยวนี้คนนู้นแบบหนูว่าคนจริงมากกว่าที่อยู่แบบมันคือคนจริง2018อะที่แบบว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดเลยอยากจะถ้าเกิดว่าอักษรย่อใช่ป่ะก็เขียนชื่อเขาไปเลยถ้าเรื่องจริงถ้าเรื่องจริงไม่ต้องกลัวเลยถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอะก็โดนฟ้องได้ถูกป่ะแต่ว่าเขาไม่กล้าไงอันนี้คือพื้นฐานทั่วไปนะคะถ้าเกิดว่าใครจะเขียนอักษรย่อใครเนี่ยอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเราอันนี้เราคิดว่าถ้ามันจะมีอักษรย่อในอนาคตเนี่ยคือคนจริงคุณเขียนไปเลยว่าใครเพราะว่าคิดว่าคนอ่านก็คงอยากจะรู้ว่าใครอ่ะเขาไม่งั้นเขาคงไม่เดาว่าเป็นเราถูกป่ะแต่ว่าในทางของเราบอกว่าไม่ใช่เราแค่โกรธมันลามไปถึงคุณแม่ด้วยไม่โกรธเราอะไม่โกรธเพราะเราเป็นเหล็กไงเราคือเหล็กกล้าที่บอกว่าใครมาทำให้เราหลอกละลายไม่ได้หรอกคือวันนี้คือเราเหล็กกล้าต่อให้คุณจะมีอักษรย่อมาอีกกี่อันเราก็เป็นเราจริงกลัวคุณแม่จะเครียดไหมคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโยงไปหนักคือตอนนี้คุณแม่มีโลกของคุณแม่แม่คือทำธุรกิจของแม่ทำนู่นทำนี่นะคะจะสังเกตว่าวันนี้แม่ก็ไม่มาเพราะแม่ไม่ได้มากองแล้วแม่เขาก็ทำงานของเขาแต่ว่าหนูว่าถ้าเกิดเรื่องติดการพนันไปโดนกับบ้านใครอ่ะหนูว่าเขาก็คงโกรธนะแต่ว่าเราไม่โกรธเพราะเรามีแม่ตาค่ะจะมีวิธีอธิบายคุณแม่ฟังเนื้อว่ามันอาจจะไม่ได้จริงหรือแม่ถ้าหนูว่าหนูเหล็กกล้าแม่หนูคงเป็นเขาเรียกว่านิวตรอนอะไรบางอย่างอนุภาคที่แบบใครมาทำลบล้างไม่ได้อ่ะที่คือแม่คือมากกว่านั้นเพราะฉะนั้นหนูไม่ว่าเลยใครจะเขียนอะไรถ้าคิดว่าเป็นเรานะหนูให้เขามีประกาศเราก็ปล่อยเขาไปแต่ว่าหนูว่าถ้ามันไปกระทบใครเนี่ยไอ้สุ่ม4สุ่ม5ว่าคิดว่าเป็นเขาเป็นเราอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบสื่อไม่โอเคหนูว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่สําหรับเมตตาค่ะเราไม่คิดอะไรค่ะใช่มั้ยถ้าเขามีหลักฐานมีอะไรก็พูดชื่อมาเลยเออชื่อแบบเฮ้ยทิงกี้แม่อะไรอย่างเงี้ยพูดเลยหนูว่าต้องใบ้หนูตาโตอะไรเนี่ยใช่นางเอกพี่นางเอกตาโตมีเป็นกี่คนหนูแค่แบบหนูไม่ได้ตาโตนะหนูตาเนี่ยเฉียงหนูตาแบบออกดีๆนิดนึงเวลาตื่นเช้ามาตาจะหลีนิดหน่อยคือไม่โตนะพอผ่านด้วยไงอ๋อพอผ่านอุ้ยพอผ่านตาโตนางเอกพอผ่านด้วยเหรอแล้วผู้ชายว่าไหนผู้ชายตีแล้วตีสามอดีตสามีตีตรงป้าล่าแล้วดูดีไหมต้องบอกดูดีนางเอกดูดีนางเอกดีอ๋อนางเอกดูดีโอเคก็ได้อยู่เขาเขียนน่ารักอยู่นะแสดงว่าชิวๆอ่ะเรื่องนี้คือชิวอะไรคนก็จะแบบชิวเพราะเรารู้ดีว่าแม่เราเป็นยังไงแล้วเราก็ใครไม่รู้เราก็ไม่ห้ามหรอกเพราะว่าแต่เขาสงสารคนทายว่าเขาคงต้องทายว่าเป็นแบบใครอ่ะแล้วเขาถ้าเป็นเราก็อยากจะบอกให้บอกชื่อไปเลยว่าเป็นใครอ่ะเนาะแต่มันมีการพาดพิงว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้คืออดีตสามีอะไรอย่างเงี้ยโหดอ่ะถ้าอย่างนั้นหนูว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะเพราะว่าเราอยากฟังความข้างเดียวดีกว่าเพราะว่าอะไรที่เทคไซส์ว่าคนนี้พูดในถึงคนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ดีสำหรับเขาอาจจะไม่ใช่หรือถ้า
รื่องจริงเรารู้อยู่กับตัวอยู่แล้วล่ะคงไม่ต้องบอกใครว่าความจริงหรืออะไรอย่างนี้แต่เราคิดว่ามันเป็นกลเกมอะไรบางอย่างนะสำหรับการเขียนแบบนี้มันไม่หวังดีกับคนที่เขาต้องการจะให้แมสเซจนี้ส่งถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยแมสเซจแบบนี้มันเป็นเนกาทีฟมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้ฟังเราอ่านข่าวรับสารอะเราจะไม่รับอะไรแบบนี้เลยเพราะวันหนึ่งเราก็มีอะไรมากมายในชีวิตละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาออกไปดีกับพี่เขาได้ติดต่อกันอยู่ไหมคะพี่ถามอะไรเขาจะมาติดต่อไอ้หนูไม่มีแล้วก็ว่ามันนี่หนูเกือบจะ2ปีแล้วนะจะเอาข่าวอะไรออกไปคือมันตลกอ่ะอันนี้คือมันเป็นจุดประสงค์ร้ายถ้าพูดถึงเรานะหรือว่ามันเป็นจุดประสงค์ร้ายไม่รู้ว่าคนเขียนต้องการสื่ออะไรจริงแต่ถ้าสื่อมาทางเราจริงนะหรือว่าเขาหวังไม่ดีเขาต้องการ discredit เพราะฉะนั้นคิดว่าปล่อยเลยดีกว่าเป็นหน้าที่ของเขาเราให้เกียรติเขาดีกว่าให้เกียรติเขาในการเขียนจะเขียนว่าจะเขียนอะไรก็แล้วแต่ปล่อยคิดจะเอาเรื่องไหมไม่อ่ะเพราะว่าต่อให้ใครก็ตามไปโดนแล้วเป็นคนจริง2018เนี้ยคนจริงเขาก็อยากอยู่นิ่งๆเพราะว่าเขาไม่จำเป็นต้องไปคนจริงกับอะไรแบบนี้แต่เราอ่ะปล่อยวางเราถือว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติกฎแรงดึงดูดของมันอะไรไม่ดีเดี๋ยวมันผ่านไปอะไรดีจะอยู่แล้วก็คงคนละยังในฐานะคนเคยรู้จักกันที่เขาเป็นคนแบบนี้ไหมที่จะออกมาพูดอะไรแบบนี้รู้สึกอันนี้เราเขาเป็นคนอื่นไปละแล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตเราแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้คำตอบไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าเป็นเรื่องของบุคคลคนอื่นแล้วแล้วก็บุคคลที่จะต้องคำนึงถึงคือเราครอบครัวและสิ่งที่เราจะต้องดำเนินไปในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปพูดถึงคนที่สามไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีจะไม่พูดถึงใครมันอย่างเงี้ยออกมาเราอยากจะติดต่อสอบถามไม่อย่าลืมว่าเราเป็นเหล็กกล้าไม่สำอะไรเราก็จะยึดอยู่กับเหล็กของเราอย่างเงี้ยค่ะหนูจะไม่ไปอะไรกับใครเลยเพราะฉะนั้นหนูจะโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็โฟกัสกับสิ่งที่กำลังดำเนินไปในชีวิตตอนนี้ขอบคุณค่ะคุยกับคุณแม่ว่าตอนนี้แบบคุณแม่ไม่ปล่อยแล้วไม่มาดูแล้วคุณแม่ปล่อยแล้วก็คุณแม่ทำธุรกิจนู่นนั่นนี่ของเขาอะค่ะแล้วเขาก็เราก็โตแล้วแล้วก็ใช้ชีวิตของเราอย่างที่คุณแม่เขาบอกว่าคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูว่าเฮ้ยวันนี้ไปยังไงล่ะแต่ว่าเขาดูเราตลอดนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าต้องตามติดเพราะว่าเวลาคือคุ้มค่าค่ะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นคุณแม่เขาก็จะไม่ปล่อยเวลาให้ทิ้งไปเหมือนกับว่ามานั่งเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีน้องๆมาช่วยดูแลแทนเป็นตัวเองบ้างไหมคะอะไรนะคะเป็นตัวเองบ้างไหมคะแม่ดูต้องมาตั้งแต่แบบเด็กน้อยพี่เชื่อป่าวว่ากองถ่ายวันนี้เดินมาทุกคนถามถึงแม่มากกว่าทุกคนคือทุกคนแม่อยู่ไหนอะไรเงี้ยค่ะคือเขารักแม่คือเขาทุกคนรักแม่เพราะว่าแม่มีกับข้าวมีอาหารมีโรตีมาฝากทุกคนแล้วพี่นะคะบางคนแบบแม่มาให้มีอะไรกับคุณแม่แบบเนี้ยคือทุกคนก็จะคุณแม่เขาจะเป็นเอนเตอร์เทนนะคะเป็นในรูปแบบนั้นถ้าใครเกลียดแม่หนูได้นี่หนูว่าเขาไม่น่าจะอยู่ในโลกนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะ